เส้นทางการต่อสู้เพื่อสิ่งแวดล้อมของคุณจินตนาแก้วขาวที่ประจวบคีรีขันธ์นำมาสู่การสูญเสียอิสรภาพชั่วคราวขณะที่การต่อสู้เพื่อให้สมุทรสาครปลอดจากฐานหินของคุณทองนาคเสวกจินดานำมาสู่การสูญเสียชีวิตพวกเขาได้เรียนรู้อะไรแล้วกองทุนยุติธรรมควรจะมีบทบาทอย่างไรบ้างวันนี้เรามีคำตอบครับผลของการแสวงหาข้อเท็จจริงและเรียนรู้กระบวนการต่อสู้คัดค้านเพื่อเป้าหมายเดียวคือรักษาทรัพยากรธรรมชาติในทะเลและวิถีชีวิตชาวประมงได้ทำให้ชายหาดบ้านกรูดและบ่อนอกไม่มีโรงไฟฟ้าถ่านหินไม่มีท่าเรือขนส่งถ่านหินป้อนโรงไฟฟ้านั่นคือเป้าหมายของจินตนาแก้วขาวแกนนำกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรบ่อนอกหินกรูดแกนนำกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรบ้านกรูดและแกนนำคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินทับสแกและแกนนำเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แต่สิ่งที่จินตนาแก้วขาวต้องแลกคือการต้องตกเป็นจำเลยและถูกคุมขังนาน59วันเป็น59วันที่จินตนาค้นพบว่ากระบวนการยุติธรรมตั้งแต่สั่งฟ้องพิจารณาคดีและวินิจฉัยต้องมีการถอดรื้อและรัฐยังอาจจะไม่เป็นที่พึ่งของคนยากจนได้จริงๆกองทุนยุติธรรมเนี่ยยุติธรรมเนี่ยคนจนใช้ได้เลยแหละเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการใช้หลักทรัพย์ไม่จำเป็นต้องเป็นเงินแต่ว่าคดีเนี่ยเราไม่รู้ว่ากองทุนยุติธรรมยินดีที่เข้ามาดูไหมแล้วใครเป็นคนผ่านให้เขาแล้วเงื่อนไขของกองทุนเนี่ยเขาให้คดีอะไรอย่างกฤษฎีกาที่อภัยโทษเนี่ยก็ยังให้คดีทั่วไปเนี่ยก่อนเลยเป็นหลักกรณีศึกษาการสูญเสียชีวิตของทองนาคเสวกจินดาแกนนำกลุ่มต่อต้านถ่านหินและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตตำบลท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครก็เป็นคำถามถึงการทำงานของกองทุนยุติธรรมเช่นกันภรรยาของทองนาคคือจอมขวัญต้องให้ปากคำและใช้เวลาในการขึ้นศาลยาวนานหลายเดือนและเธอได้รับการติดต่อจากกองทุนยุติธรรมว่าจะให้ความช่วยเหลือในระหว่างที่มีการต่อสู้คดีแต่จนถึงสิ้นปี2554ทุกอย่างก็เงียบไปก็เขาบอกว่าหลัง3เดือนแล้วก็จะมีการประชุมแล้วก็อนุมัติหลัง3เดือนก็เคยโทรไปครั้งหนึ่งเขาก็บอกตอนนี้กำลังพิมพ์หนังสืออยู่อะไรอย่างนี้ภาครัฐทำอะไรก็จะช้าไม่รู้ขั้นตอนเขาเยอะมั้งแม้ว่าข้อเท็จจริงจะยังไม่เปลี่ยนนั่นคือคุกมีไว้สำหรับขังคนจนที่ไม่มีหลักทรัพย์ประกันตัวไม่มีเงินสำหรับการต่อสู้คดีแต่ถ้าหากมีการปฏิรูปกองทุนยุติธรรมให้เป็นกฎหมายและเพิ่มงบประมาณแน่นอนครับว่ากองทุนยุติธรรมจะเป็นเครื่องมือยกระดับสู่ความเท่าเทียมกันได้เช่นกัน